อะไรอีกูไนอีกูไนจะกูอีกูไนจะพี่นิวอะไรอีกูไนชอบชาวจีนอ่ะกูแต่งหน้าเทสจีนไม่ได้เลยวันนี้อีรูปมันอยู่ไหนวะอุ้ยเหมือนค่ะเอาหันให้กล้องดูด้วยอีกูไนเหมือนมาเคทีเหมือนพี่มั่มมากนับผ้าแย่นับผ้านับผ้านับผ้าวิคือมึงสวยแต่มึงมารยาทสามก็นี่แหละจริงไม่มีผัวมันไม่ใช่แค่ไม่มีผัวมันไม่โดนตอบด่าตอบด่า มองเฮียอีไฟมองเฮียอีไฟ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโต๊วาเธอไม่เดี๋ยวแป๊บนึงสองคนนี้คือมึงสรุปคือมันด่าอะไรมึงบ้างยินดีเมื่อกี้ที่มันด่ามึงอะหน้าก็แห้งปากก็แห้งแล้วแม่ด่าเขามันกลับว่าแล้วไงอีไฟพี่นิวหมื่นหนึ่งอีโมสุดคะแนนแล้วมึงด่ามันอะไรมันอีกทำไมต้องไปว่าเขาว่าเออทำไมอ่ะเห็นนะพี่นิวคิดถึงเมนูข้าวข้าวอะไรข้าวปลาแกะข้าวปลาแกะอีโม20,000พี่นิวหมื่นหนึ่งพี่นิวมึงอ่ะเห็นหน้าอีโมแล้วนึกถึงอะไรอ่อมน้องวัวค่ะอ่อมน้องวัวค่ะพี่นิวแสนหนึ่งอีโมศูนย์เอางี้บูลลี่พี่ฝนกันมาแหมทำไมบูลลี่มึงก่อนเพราะนี่ใส่เสื้ออะไรมาเป็นเพราะเราอ้วนใช่ไหมเราอยู่ในเลยเราเลยเราอยู่ในเลยเราเลยเปยเปยพูดอะไรอะไรอะไรจนไม่เห็นก็ตาใจเย็นเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะมีเรื่องที่มันต้องมานั่งคุยกันนี่เกิดยุคอะไร90 19ละ1993อ่ะ1991อันนี้ยุคหินเก่าเก่าเลยเราไม่มีโอกาสให้มันต่อวันนี้กูจะเอาอีโมให้ลงให้ได้วันนี้อันนี้99อะไรยุคสำลิดยุคสำลิดหลายคนอ่ะก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะเกิดในยุค90เหลือเกินเอาดีๆมันคือความน่ารักในยุคที่แบบว่าโลกโซเชียลยังไม่มีถ้าอย่างนั้นวันนี้นะถ้าเลือกได้เราอยากเกิดอยู่ยุคไหนดีกว่ายุคปัจจุบันหรือยุค90นับ1 2 3นะเราห่างหายจากการจับฉลากแบบนี้กันไปนานละอ่ะนี่ไปละยื่นมือข้างหน้ามันจะได้เห็นเลยใครอยากอยู่ยุคปัจจุบันยื่นมือมาค่ะใครอยากอยู่ยุค90ยื่นค่ะยุคสัมฤทธิ์ยุค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 ยิกยุคยุคยุคยิก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 โกยเอายุคปัจจุบันโกยยุคปัจจุบันทำไมอ่ะเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยค่ะอะไรมันก็สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมการติดต่อสื่อสารแล้วก็ด้านการศึกษาการยานอันนี้คืออยากอยู่ยุค90เพราะอะไรใช่เรารู้สึกว่ายุคนั้นเป็นยุคที่คนมีปฏิสัมพันธ์กันเยอะแบบว่าได้เจอให้เห็นกับตัวเห็นกันหน้าแล้วเวลาเราไปทาพิสูจน์บ้านผีแล้วเราตื้อเครื่องมือตื้อๆเงี้ยตื้อดิหาผีตื้อตื้อเสียงเหมือนผู้ชายเลยอ่ะเมื่อกี้เสียงเหมือนผู้ชายเลยอ่ะเมื่อกี้โหดังมากเลยอีเหี้ยไอ้เหี้ยกูเกิดเป็นผู้ชายอ่ะมึงเสียงมึงอะค่ะเสียงใครอ่ะเป็นผู้ชายตีเลยอ่ะนี่หรอคือว่าผู้ชายตีกันอ่ะเท่ากับวันนี้นะคะยุคปัจจุบันจะมีหนูกับนิวไปอยู่ด้วยกันอ้าวย้ายมาไปฝั่งนี้ย้ายเป็นด้วยกันหัวข้อของเราวันนี้นะคะยุค90หรือยุคปัจจุบันใครอยากอยู่ยุคไหนมาค่ะยุคมาก่อนจะไปโต้กันนะคะอยากฟังยุคปัจจุบันก่อนคือจากที่ฉันได้เคยใช้ชีวิตในยุค90ด้วยแล้วก็ยุคปัจจุบันด้วยเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันชอบไลฟ์สไตล์ของยุคนี้มากกว่าเพราะว่ามันได้ทำอะไรแล้วก็ได้แสดงศักยภาพอะไรของเราหลายๆอย่างออกมายุค90ซึ่งเราอาจจะทำแบบนี้ไม่ได้ที่ชอบยุคปัจจุบันเพราะว่าเครื่องอำนวยความสะดวกมันเยอะไม่ว่าจะเป็นทีวีโทรศัพท์โลกโซเชียลต่างๆหรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแบบฟังแล้วเป็นไรขำอะไรนะอันนี้คือยุคปัจจุบันไงเขาหมายถึงว่าอ๋อยุคปัจจุบันมันจะสะดวกสบายมันสะดวกสบายอ้าวประสบการณ์ฝั่งนี้ชอบยุค90เพราะว่ามันเหมือนแบบการรู้จักใครอ่ะมันต้องเป็นคนที่มีตัวตนจริงๆยุคนี้มันแบบรูปก็หล่อตัวจริงก็คือกุ๋ยมิจฉาเป็นไงมิจฉาชีพแน่นไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์อะไรที่บอกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ะมันมาหมดยุคนั้นก็คือแบบว่า relationship ตอนนั้นมันแบบเพื่อนอ่ะรู้จักกันหมดรู้จักว่าเขาเป็นใครเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วการพูดคุยสนทนามันอาจจะเกิดจากแบบการเจอหน้าการนัดกินข้าวกันไปเที่ยวกันอะไรแบบนี้ประสบการณ์เป้ยรู้สึกว่าคอนเสิร์ตในยุคที่เป้ยอยู่อ่ะมันสนุกมากเลยเป้ยไปแบบ70คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราได้เจอเพื่อนเราไปกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆเราว่ามันยุคที่แบบเปลี่ยนผ่านของสื่อการพัฒนาของเทคโนโลยีไวมากทำให้เราแบบได้ใช้หลายๆเจเนเรชันของเครื่องเทคโนโลยีนานๆอะไรอย่างเงี้ยราวแรก
เริ่มเลยข้อดีก่อนของฝั่งปัจจุบันข้อดีของยุคปัจจุบันนะคะอย่างที่ฉันได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่าเรียกง่ายๆว่าคือยุคของเทคโนโลยีซึ่งไม่ว่ากิจกรรมอะไรของเราหลายอย่างอะเทคโนโลยีมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ชีวิตของเราแล้วก็ช่วยลดภาระของเราในหลายๆอย่างลงไปเยอะมากทำให้เราได้สามารถเช่นสามารถโทรคุยกันได้ทั่วโลกเห็นหน้าบินข้ามโลกทุกอย่างเลยเรามีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์มีเรือที่สามารถดำน้ำได้มีเรือที่สามารถบินได้แล้วนอกจากเทคโนโลยีมีอะไรอีก ไม่มีเรื่องของเทคโนโลยีมันดีคืออย่างนึงก็คือว่าอำนวยความสะดวกก็คือเมื่อก่อนจะไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟต้องไปสำนักงานแต่ทุกวันนี้คือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดจ่ายบิลไม่ต้องไปแบบอุ๊ยพี่อย่าเพิ่งมาตัดหม้อหนูเลยเด้อหนูยังไม่มีเวลาไปจ่ายเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาที่แบบคนทำงานอะไรอย่างนี้แล้วก็การแพทย์พัฒนาขึ้นอย่างเห็นหลักๆในการศัลยกรรมคือเมื่อก่อนการฉีดน้ำมันมะกอกเป็นยังไงบ้างแม่เมื่อก่อนโอ้โหโคตรหวานส้มสองมะนาวหนึ่งไม่ใช่เลยยังไม่ได้ฉีดเข้าหน้าละอีฝนฉีดเหมือนนั่งข่อยห้างเป็นนักไข่ห้างจ้ะและการศึกษาทุกวันนี้มันเข้าถึงได้ง่ายแบบเรียนอยู่บ้านก็ได้ work from home หรือแบบเรียนที่ห้องเรียนที่บ้านมันมีหลากหลายแบบฝั่งนี้มันจะแก้เกมไงผู้คนมีความคลาสสิกมากกว่าเช่นการแต่งตัวเรื่องเพลงเพลงสมัยก่อนอ่ะจะเป็นเพลงที่แบบมีความหมายทุกแบบเช่นช่วยเก็บอุ้ยมาคาราบาวแล้วก็ยุคนั้นยังมีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมากกว่านะคะค่าครองชีพไม่สูงเท่าปัจจุบันเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยค่าเดินทางก็ยังแบบหลักสิบหลักหน่วยด้วยสามเป้ยชอบยุคนั้นทำไมถึงชอบยุคนั้นเพราะว่ายุคนั้นน่ะเราเด็กมากฉันอยากเสพบรรยากาศฉันรู้ว่ามันมีอะไรดีนะอุ้ยฉันอยากโตยุคนั้นที่มันพอรู้อะไรบางอย่างมากเพราะว่ารถก็ไม่ติดอากาศดีแล้วก็ค่าครองชีพเป็นไงต่ำสมัยก่อนกินข้าวผัดจานเท่าไหร่2 สลึงแต่ยุคปัจจุบันเนี้ย10 บาทกินได้ไหมไม่ได้ราคามันเพิ่มขึ้นตามราคาเงินเฟ้อหนูตายแล้วเขาพูดถึงยุคมึงเป็นอะไรมาเริ่มราว2ค่ะคือข้อเสียของยุค90เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารการคมนาคมขนส่งยากมากตามแบบยากยังไงก็ถนนมันยังไม่ค่อยดียังไม่อะไรยุค90น่ะแล้วเด็กที่อยู่ตามบนดุงบนดอยที่เขาเอาทุกยุคเลยเอาทุกภาคเลยเหรอเอ้าทำไมเราก็พูดภาพรวมสิทำไมอ่ะก็ไม่เป็นไรก็พูดมาก็ไม่เป็นไรก็พูดมามันก็ทำให้แบบตัดโอกาสหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมัยก่อนรถก็มีแค่ไม่กี่ยี่ห้อแล้วก็การติดต่อค้าขายหรือว่าการอะไรเงี้ยมันก็จะลำบากกว่ายุคนี้บางที่ก็ยังไม่ลาดยางเลยอย่างเช่นแถวบ้านดิฉันดิฉันเป็นเด็กอยู่90ที่ค่อนข้างที่จะลำบากไอ้ตอนนั้นของมึงเป็นกิ่งหรือเป็นอะไรกิ่งอำเภอกิ่งอำเภอคือด้วยความที่เราเป็นลูกแม่ค้ามาก่อนนะเมื่อก่อนเราต้องตื่นตั้งแต่ตีไหนก็ไม่รู้เพื่อมาโบเบเพื่อมาขนเสื้อผ้ากลับไปขายที่จังหวัดตัวเองแต่ทุกวันนี้มันมีการแอดไลน์มีไลน์ขายของออนไลน์มีไลฟ์สดซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าสร้างอาชีพสร้างอาชีพใครก็สามารถเป็นแม่ค้าได้โดยที่ไม่ต้องไปถึงแหล่งมันแค่เราคุยกับเขาไลน์กับเขาหรือแบบอุ้ยไม่มีทุนทรัพย์เลยการที่จะไปเช่าที่เราแค่ตั้งกล้องกับโทรศัพท์ของเราแล้วก็ไลฟ์สดที่บ้านแล้วก็ส่งไปสนิทแต่เขาเมื่อกี้ทางฝั่งนี้เขาบอกว่าคนฝั่งคุณนี่มันจะใจร้ายกว่าคนยุคนู้นนะคุณว่าไงไม่จริงค่ะสมัยก่อนอันนี้มันขึ้นอยู่กับประเจกบุคคลเลยทุกยุคทุกสมัยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคะแล้วก็สุดท้ายที่ฉันจะฝากไว้ว่าอดีตคือพื้นฐานของปัจจุบันแต่ปัจจุบันก็คือพื้นฐานของอนาคตค่ะไว้คำคนวันนี้หน้าเขาเป็นพื้นฐานของอะไรดินพื้นฐานของรองเท้าพื้นฐานของรองเท้าข้อเสียของฝั่งปัจจุบันมั่งถ้าเพลงขึ้นมาวะอยากเจอคนจริงใจยังมีพี่แอดมาแย่ไม่มีค่ะสมัยก่อนอ่ะคนจริงใจเยอะแต่สมัยเนี้ยหาคนจริงใจยากมิจฉาชีพเยอะคือมันมีมาทุกวันแค่การใช้ชีวิตเราตื่นมาเนี่ยมีคนโทรมาใครก็ไม่รู้โอซาแวงอเล็กซานเดอร์แวงมาเลยแล้วเป็นไงเป็นซึมเศร้าเพราะเล่นโซเชียลเล่นโซเชียลโดนบูลลี่อันนี้โดนบูลลี่ว่าอะไรมั่งดินดีคือดินล้วนส่วนหน้าดินนิวคือดินประสิวอีดอกโหอีลกวัวโหอีลกวัว
สมัยนี้ก็คือจะมีอาชญากรรมโจรคนไร้บ้านมีมากขึ้นฆ่ากันง่ายตายกันง่ายเกิดจากสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นเร็วมากเกินไปเงินเฟ้ออะไรแพงเครียดทำงานสมัยก่อนโอ้โห100คือใช้2วันยังอยู่สมัยนี้100วันเดียวก็คือไม่พอเป้รู้สึกว่าด้วยความที่เทคโนโลยีสมัยนี้มันติดต่อสื่อสารผ่านกันง่ายเนาะการขนส่งไม่ว่าจะพัสดุหรือการจะขนส่งคนอะไรบางอย่างไวเสียเหลือเกินไม่รู้สึกว่าคนยุคนี้ใจรอแต่ต่างจากคนเมื่อก่อนคือด้วยความที่อะไรมันไม่ค่อยมีเขาก็จะรอได้แต่ยุคนี้ก็นิดหน่อยก็แบบขับช้าคนมันเร่งรีบมากคือมันเห็นได้เลยว่าคนตอนนี้มันเร่งรีบมันใช้อะไรด้วยความเร่งรีบใจร้อนอะไรเงี้ยแล้วออนไลน์เป็นไงพวกโทรทัศน์ก็ยอมรับว่ามันเร็วขึ้นจริงมากๆแต่ว่ามันก็มีด้านลบเยอะมากเช่นกันเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีเป็นเหรียญ2ด้านอ่ะเขาบอกว่าดีเขาบอกว่าเลิศแต่ว่ามันก็มีข้อลบเยอะมากเราเสพสื่อเราก็จะเจออะไรลบๆเนี่ยอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยมาโต้ไฟแล้วพร้อมค่ะ1 2 3ฟังนะคนยุคเธอใจร้อนไม่จริงแล้วทำไมมึงอยากมาฟังเพลง90เขากูพูดตอนไหนคะกูฟังแต่พอยุคปัจจุบันกูฟังเพลงใหม่ๆตลอดกูไม่เคยพูดมึงจะมาติต่างนะอีมืดมืดมืดไม่ใช่ถอยหลุมถอยทุกคนนี้90แต่งตัวยังต้องแต่ง90คนปัจจุบันเนี่ยใช้คำพูดคำจาเนี่ยมันจะรุนแรงมากเพราะว่าแต่ว่าหน้าโอ้โหอีดอกคนสมัยก่อนแกมาดอกร้อยเล่ห์หน้าซื่อใจร้อนฉันดานฉันดานเขาก็ยังไม่ได้พูดแบบตรงๆโอ้โหบูลลี่ก็คือบูลลี่ไม่มีเพาะกว่าหรอกคนที่พูดว่าการบูลลี่คือเพาะคือคนจิตใจหยาบกระด้างอย่างสมัยก่อนยุค90น่ะเวลาป่วยเวลาเป็นอะไรทิ้งโอ้โหก็โรงพยาบาลก็เหมือนเดิมไงฟังนะโรงพยาบาลเนี่ยพูดไม่ได้เลยทุกวันนี้การรักษาของปัจจุบันอ่ะมันคือการอ้างอิงแผนการรักษาของสมัยก่อนมาทั้งนั้นแต่สุดท้ายแล้วความสามารถหมอต้องมีไงเหมือนหัวร้านได้หวีอ่ะนาดาเฮียได้แปะนาดาเฮียได้แปะไม่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าเมื่อมีหมอที่เก่งแต่ไม่มีอุปกรณ์ที่มาทันสมัยอ่ะคุณก็ไม่สามารถทำงานได้สมัยก่อนผ่ากระเพาะก็คือต้องผ่าหน้าท้องในสมัยนี้หยอดคอลงไปผ่านท้องมันก็คือเทคโนโลยีของยุคนี้สมัยนี้แล้วเรารักษาวิธีการอะไรไปคุณหมอแต่หน้าเหมือนจันใหญ่แต่หน้าเหมือนจันใหญ่มาถ้าเกิดสมมติว่าไปเล่นอะไรกับเพื่อนกินข้าวกับเพื่อนก็จะนั่งคุยกันแต่ถ้าเป็นฝั่งเนี้ยเป็นไงดูอะไรเขาเล่นโทรศัพท์เช็คยอดไลค์ก็นั่งคุยกันได้ใช่ก็นั่งคุยกันแต่มันก็ไม่ซอยเหมือนเดิมแล้วจริงมึงแบบคือมันอยู่ที่ความสามารถมึงโง่กันเองมันไม่เกี่ยวหรอกเมื่อยุคไหนถ้าเราอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับใครเราก็สามารถทำได้แต่หมายถึงยุคนี้มันสะดวกมากขึ้นใช่และอีกอย่างยุคนี้มันเปิดโอกาสให้คนสามารถเป็นนักร้องได้เป็นอินฟูได้สามารถหาอาชีพได้จากอินเทอร์เน็ตเมื่อก่อนนะกว่าจะได้เป็นนักร้องอ่ะเธอต้องวิ่งไปที่ค่ายนั้นค่ายนี้ไม่แต่ฟังนะแต่ก่อนที่เราจะมาเป็นดาราแต่ละคนอ่ะสมัยก่อนอ่ะเขาเฟ้นหาคำว่าเฟ้นหามันคือเรื่องจริงกว่าที่คนจะเป็นพันเป็นหมื่นไปได้ตาดวงนึงขึ้นมาเนี่ยแล้วคนสมัยยุคนั้นน่ะที่เขามาเป็นสตาร์จริงๆอ่ะเขาอยู่ตั้งแต่ยุคนั้นยังยุคนี้ค่ะสมัยเนี้ยเกิดเร็วดับเร็วสมมติมึงไปส่งชิงประกวดร้องเพลงมาเดี๋ยววัดกันเลยว่าใครจะได้ไปเป็นสตาร์กับเพลงสั่งได้สั่งแล้วสั่งได้สั่งแล้วบ่ทนว่าเฮ็ดแล้วโดนช่างช่วยอันนี้ร้องเล่นๆนะไม่ได้อะไรไทยจับช่วยอันนี้มาช่างได้ช่างแล้วอันนี้ผ่านเลยแล้วเป็นเดอะสตาร์จบตีอ้วนฝนนี่ตีอ้วนฝนนี่ว่าไงคะคุณปากีระนำคือใครอะปากีระนำพี่สายปากีระนำพี่สายปากีระนำกล้าชื่อปากีระนำหน้าเหมือนปากิมไข่เต่าโอเคเถียงกันไม่ได้นะคะไปให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาเป็นคนตัดสินให้กันดีกว่าค่ะว่ายุคไหนดีกว่ากันนะคะ90หรือปัจจุบันจ้าสวัสดีครับผมโจ้ครับอัคลินอัคระนิติเมทัลต์ครับพอดีผมเกิดปี81พอดีครับก็ได้ใช้ชีวิตช่วง90พอดี90ผมก็ได้ประมาณ10ขวบก็11 12 13นี่คือก็เหี้ยแล้วครับผมดูว่ามันเป็นน่าจะเป็นยุคที่มันเป็นเหมือนบุกเบิกอะเนาะทุกอย่างด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงหรือว่าเรื่องแฟชั่นจริงๆแล้วมันมีมานานแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นเพลงคนทำเพลงหรือว่าเรื่องแฟชั่นแต่ว่าช่วง90มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหลายอย่างมันเพิ่งเกิดมั้งครับพอมันผ่านปี2000มันมาถึงตอนเนี้ยเป็นเรื่องค่อนข้างหลายเรื่องที่มันน่าจดจำมั้งประมาณนั้นผมว่าถ้าเป็นยุคก่อนนะมันอาจจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนยุคนี้นี่คือความต่างสำหรับขั้นพื้นฐานก็คือเบสิกแล้วคือมันไม่ได้มีมือถือครับแล้วก็เมื่อก่อนการทำงานมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้วัตถุที่มันเป็นมือถืออ่ะมันก็สามารถทำงานได้ผมก็ไม่ได้มองว่าไหนดีกว่าหรือไม่ดีกว่านะแต่ว่า
ยุค90มันอาจจะเป็นแบบของที่มันแบบหาง่ายๆอะครับณตอนนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยมันหาไม่ได้แล้วนี่ก็เป็นอีกเรื่องนี้ผมยกตัวอย่างนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนอาจจะหลงไหลเรื่องพวกนี้สมมติอ่ะเรื่องทอยอย่างเงี้ยครับรองเท้าเสื้อผ้ามันก็หาไม่ได้แล้วอะยุคใหม่ก็ดีครับของดีไซน์ทุกอย่างมันก็หลากหลายแล้วก็ถ้าผมพูดผมอยากพูดเรื่องงานศิลปะในเมืองไทยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันอาจจะแบบอยู่แค่ในมหาลัยแล้วก็กลุ่มเล็กๆอะครับมันไม่ได้ดูใหญ่โตเป็นคอมมูนิตี้เหมือนสมัยนี้แล้วก็เด็กที่โตขึ้นในสมัยนี้ผมว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆไม่ได้บอก90ไม่เก่งนะแต่ว่าอาจจะเป็นต้นแบบนะตอนนั้นนะครับแล้วมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็การให้ความรู้การถ่ายทอดงานศิลปะว่าทุกอย่างมันก็ดูดีขึ้นนะครับแล้วบ้านเราก็คิดว่าสู้กับชาวบ้านเข้าได้ด้วยขอบคุณขอบคุณพี่โจ๊กค่ะพี่โจ๊กหล่อมากอันนั้นพี่โจ๊กหล่ออันนี้พี่โจ๊กเหนื่อยโจ๊กเหนื่อยอันนี้พี่โจ๊กไม่นะคะวนมอเลยวนมอติดเบอร์โอ้ยแล้วมันมีหลายโจ๊กใช่ไหมเนาะก็นี่นะคะอย่างที่พี่โจ๊กบอกไปนะคะว่าใครอยู่ยุคไหนแล้วก็ใครหอยหาแบบชอบแบบไหนก็ใช้ชีวิตแบบตามยุคให้เหมาะสมนะคะเหมือนอย่างไอ้นิวยุคหินเก่าตอนนั้นเป็นไงบ้างนะก็โอเคถือแขกเอามึงจูราสสิกนี่ใช่แล้วมึงออกมากินกูไงทำมือดิแรปเตอร์แรปเตอร์แรปเตอร์มาอีดอกอีดอกมันหนูแซ่บเร็วเร็วเร็วมันหนูนามันหนูนาแรปเตอร์แรปเตอร์แรปเตอร์อีหนุ่มอ่ะไอโซโทปอ่ะที่อยู่มานานเลยอ่ะแล้วมึงอ่ะเอามึงอ่ะอีเป้ยเอามึงไซเซอร์ลาท็อปโอ้โหอีโมไซโลพอดค่ะอีโมไซโลพอดค่ะไม่ว่าจะยุคไหนนะคะก็ใช้ชีวิตอย่างที่ครบทุกยุคเนาะไปตามจริงๆในทุกยุคมันก็มีเสน่ห์ของมันยุคสมัยก่อนอย่างเราก็90คนนึงพวกเราก็90หมดแล้วก็สมัยก่อนมันก็จะไม่ได้คิดมากอะไรแบบว่าเหมือนแบบมันไม่มีโซเชียลคอยมาบอกว่าแบบใช่มั้ยสมัยนี้มันเสือกกันง่ายด้วยแล้วอีฝนคือสมัยก่อนขายแคตตาล็อกนะแต่ก็ไม่ยอมส่งของลูกค้าที่ไม่ส่งเพราะอะไรเพราะว่าอีนิวสั่งแหวนซ้ำกัน7สีอีพี่ฝนถือนี้มาเลยการกล้วยบอกเล่นปืนกลกันกลกันปั้งนี่นะเฮ้ยเก่าไปสัตว์อีโมเล่นอะไรอีโมเล่นอะไรเดเบตคืออ่ะไปแยกย้ายกันไปเล่นนะคะก็วันนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแชร์หัวข้อเรื่องราวที่อยากจะให้เราโต้กันนะคะมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเยอะๆเนาะทุกคอมเมนต์ก็คือเดี๋ยวพวกเราอ่านค่ะฝากกดไลค์ก็แชร์คลิปนี้นะคะกด Subscribe ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะพวกเรากระเทยจากทีมโต้วันเทยนะคะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ